สวัสดีนะครับวันนี้นะผมจะพามาดูนะครับบ้านไม้นะครับที่ทำเองนะครับงบไม่เกิน 45,000 ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถึงไหนแล้วแล้วก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ที่อัปเดตครั้งล่าสุดไปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้งบประมาณที่ใช้ก็ยังไม่เกิน 45,000 นะครับอยู่ประมาณสัก 43,000 กว่านะครับวัสดุอะไรต่างๆที่ซื้อมาน่ะซึ่งผมอัปเดตไปแล้วนะครับว่าผมใช้วัสดุอะไรบ้างใน EP ที่10นะครับแต่วันนี้จะมาอัปเดตล่าสุดเลยนะครับเป็นล่าสุดเลยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยตอนนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้อะไรมาบ้างนะคือถ้าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือพื้นนะครับตอนนี้ผมทาสีไปแล้วนะครับใช้สีวอลนัทนะครับตัวนี้นะครับทาไปแค่รอบเดียวนะครับจะได้สีออกมาประมาณนี้เลยนะสีพื้นซึ่งสีย้อมไม้ที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันจะมีคุณสมบัติช่วยก็คือว่าป้องกันแสงป้องกันฝนได้นะครับเวลาฝนมาเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าเนื้อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นสีวอลนัทที่ผมทาไปนะครับส่วนด้านหน้านี่ครับมีความเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะครับผมเมื่อกี้เพิ่งเอาสีไม่ใช่สีนะเป็นแลกเกอร์นะครับผสมแลกเกอร์พอดีทาแลกเกอร์ด้านในแล้วมันเหลือนะครับก็เลยเอามาทาด้านนอกด้วยนะครับอันนี้ทาแลกเกอร์ไปนะครับแค่ทาแลกเกอร์อย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อสีไม้พาเลตเก่าอยู่แล้วนะจะเป็นแบบสีของไม้พาเลตเลยครับตรงนี้ผมใช้ไม้พาเลตทั้งนั้นเลยนะครับที่เป็นกล่องไม้พาเลตแล้วก็มาตีด้านหน้านะแต่ที่เห็นสีมันเงาๆเนี่ยคือผมใช้แลกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีว่าแลกเกอร์มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกทีเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้างว่าด้านในเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับประตูก็เป็นประตูเลื่อนเหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนเปิดได้นะครับส่วนด้านในนะครับพื้นมาดูพื้นก่อนเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นสีวอลนัทนะพอเข้ามาในนี้เนี่ยผมใช้ตัวชะแลกทาอย่างเดียวนะครับสีพื้นเนี่ยเห็นไหมนะครับคือชะแลกเนี่ยจะทำให้เนื้อไม้มันโชว์สีที่เข้มขึ้นนะครับจะทำให้สีของเนื้อไม้เนี่ยมันเข้มขึ้นมานะครับแค่นั้นนะครับตอนนี้ที่ผมทาไปคือชะแลกรอบเดียวนะครับเนี่ยสีไม้ในบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านในบ้านนี่ครับผมทาไอผมติดตัวฝาเป็นฝ้านะครับโดยใช้ไม้ชานอ้อยหรือว่าไม้ OSB นะครับ OSB เข้าไปแล้วนะครับเนี่ยติดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทาเลกเกอร์ไปแล้วด้วยนะครับเห็นนะครับพอทาเลกเกอร์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะเงาๆขึ้นนะแล้วก็เลกเกอร์ที่ผมทาเนี่ยผมให้ดูนี่เป็นตัวนี้นะครับเขาเรียกการแลนยูริเทนนะครับเนี่ยการแลนนะมันจะต้องใช้คู่กันกับตัวนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับการแลน G500 นะครับผสมกับทินเนอร์ยูริเทนนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยคู่กันเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ800บาทนะครับอันนี้590ตัวเนี้ยประมาณ300นะครับอันนี้590นะเนี่ยผมใช้กระป๋องเดียวยังไม่หมดนะครับยังเหลือนะครับทาทั่วบ้านเลยนะครับทาทั่วเลยเนี่ยคือทาตรงนี้ทั่วเลยนะครับมันจะได้ออกมาประมาณนี้นะจะเห็นว่าถ้าเราดูนะสังเกตนะครับด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับก็อันนี้ผมทำตอน EP 10เนี่ยที่ผมทำไปนะครับที่เราเห็นนะแล้วก็วันนี้นะผมได้เจาะนะครับเจาะตัวหน้าต่างด้านบนซึ่งตรงนี้ที่ผมเคยบอกไปว่าผมจะทำเป็นเตียงชั้นบนนะครับเตียงตรงนี้เลยนะครับเตียงขึ้นไปนอนด้านบนมีบันไดนะครับ ปีนขึ้นไปได้นะเป็นบันไดปีนขึ้นไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยผมจะทำเป็นเคาน์เตอร์ยาวเลยนะรอบนี้เลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ด้านนี้นะครับเอาพวกอาจจะมีพวกโต๊ะหรืออะไรเงี้ยมาตั้งนั่งด้านล่างได้ส่วนด้านบนเนี่ยเวลาเราทำงานไลท์เสร็จก็ขึ้นไปนอนด้านบนได้นะครับถ้าเราสังเกตดูนะครับสีของตัวไม้ที่เป็น OSB เนี่ยนะครับมันจะมีความเงาๆขึ้นมานะครับถ้าเทียบจากก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเราใช้ตัวเลกเกอร์นะครับหรือการแลนยูริเทนเนี่ยทาเข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับส่วนบริเวณด้านในส่วนด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเดินดูรอบๆนะครับว่าด้านนอกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะซึ่งด้านในเนี่ยเอาจริงเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาเตียงมาตั้งหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะมันใช้งานได้ละนอนได้นะตรงหน้าต่างเนี่ยผมติดไว้หมดแล้วนะครับซึ่งผมก็ทำแบบไม่ยากนะครับทำแบบง่ายๆใช้วิธีการทำแบบง่ายๆเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาดูรูปทรงนะครับด้านนอกเป็นอย่างไรนะครับก็หลังคาก็ใช้หลังคาเมทัลชีทนะครับซึ่งตอนแรกถ้าใครดูตอนแรกเลยนะครับหลังคาผมเป็นหลังคาจากหรือว่าหลังคาหญ้าคานะครับพอแล้วผมก็ตัดสินใจเปลี่ยนนะครับนะครับด้านนอกจะเป็นอย่างนี้นะครับหลังคาเมทัลชีทสีดำนะครับผมแล้วก็ด้านนี้นะครับก็เป็นกระจกนะเป็นกระจกทั้งหมดซึ่งทำเองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่ต้องเก็บรายละเอียดอยู่นะครับยังมีขอบที่มัน
ยังไม่เรียบร้อยนะครับยังมีขอบที่แบบยังมีช่องว่างอยู่แล้วตรงนี้ผมยังมีความคิดที่อยากจะทำเป็นที่กำบังนะครับกั้นออกมาเพื่อป้องกันฝนสาดอีกนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังต้องบอกว่ามันยังไม่เรียบร้อยนะเอาจริงๆเนี่ยด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยยังทาสีไม่เสร็จด้วยนะเห็นไหมหน้าต่างไอ้ตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับมีประมาณนี้เลยด้านหลังเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมต้องทำหน้าต่างอีกเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปเตียง2ชั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหน้าต่างแล้วให้ลมพัดตอนกลางคืนได้อะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ก็คงว่าใช้ไม้พาเลทนะมาตีไว้ก่อนเห็นไหมก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับสีก็ยังทาไม่เก็บไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับหลังคาก็ประมาณนี้นะบางส่วนของหลังคาเนี่ยนะครับหลังคานี่ก็อาจจะยังไม่ดูบางส่วนเนี่ยผมยิงไปอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่เห็นไหมยังมีแต่มันกันฝนได้นะครับแต่ก็อาจจะยังไม่เรียบร้อยแต่ก็ไม่ถือว่าไม่เป็นไรนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่สีก็อาจจะยังทาไปรอบเดียวนะครับเดี๋ยวผมต้องมาทาเก็บอีกรอบนึงนะครับอันนี้เป็นด้านข้างอีกข้างนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับบ้านไม้ราคาไม่เกิน 45,000 นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งตอนนี้ใช้งบไปประมาณสักมา 43,000 กว่าๆนะครับผมก็ยังมีสิ่งที่ต้องอาจจะต้องทำต่ออะไรต่ออีกทีนึงนะครับสิ่งที่อยากแนะนำเลยก็คือว่าถ้าใครจะทำก็ลองเอาไปปรับปรุงดูนะครับพวกวัสดุต่างๆเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนได้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมมาอัปเดตให้ดูประมาณนี้ครับ